สวัสดีเจ้าพี่สุพรรณฉิมดีนะเจ้าเป็นครูสอนอาหารร้านนานะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะเจ้าแอปป่าจะแอปป่าน้อยหรือแอปป่าช่อนแอปป่านิ้นแล้วก็แอปกุ้งเอามาแอปได้หมดเลยนะเจ้าส่วนประกอบของน้ำพริกนะเจ้าเราจะใช้พริกแห้งก็ได้นะเจ้าหรือพริกสดก็ได้นะเจ้าเนี่ยค่ะมีข่ามีตะไคร้มีขมิ้นนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ที่ลืมมาได้ก็คือกะปินะเจ้ากะปิขาวกะปิที่เฮาใช้นี่นะเจ้าทีนี้เฮาก็เริ่มจากหั่นทุกอย่างเนี่ยค่ะเอามาซอยให้มันน้อยๆนะเจ้าเพื่อเฮาจะได้ตําได้นะคะอันนี้เฮาจะใช้พริกแห้งนะเจ้าเอาทุกอย่างลงไปต่ำนะเจ้าต่ำจนน้ำพริกแหลกดีแล้วนะเจ้าเราก็ใส่กะปินะเจ้าพอน้ำพริกได้ที่แล้วนะเจ้าเราก็มาเตรียมผักชีฝรั่งนะเจ้าซอยละเอียดนะเจ้าถ้าบ้านไข่มีใบขิงเอาใบขิงอ่อนก็ได้นะเจ้าแทนผักชีฝรั่งแต่ว่าหน้านี้ใบขิงบะหมี่นะเจ้าก็เลยใช้ผักชีฝรั่งแทนนะเจ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้าหั่นฝอยหลังจากที่เราเตรียมน้ำพริกกับใบมะกรูดผักชีฝรั่งแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมกุ้งกับป่าน้อยนะเจ้าค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ป่านี่ก็เอาไส้ออกนะเจ้าเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำพริกลงไปคลุกนะเจ้าเนี่ยนะคะน้ำพริกที่เราตำได้นี่นะเจ้าลงไปคลุกนะคะก็เอาผักที่เราซอยนิดนึงนะใส่เข้าไปนะเจ้าแล้วก็คลุกเข้ากันถ้าว่าเราดูแล้วสีมันบะเข้มนะฮะก็เติมน้ำพริกลงไปได้แถมสักน้อยหนึ่งนะเจ้าหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมใบตองนะเจ้าที่เราจะห่อเราก็เอาดอกไม้ที่เราอยากเอามาใส่นะเจ้าวางลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักกุ้งกับป่าที่เราผสมพริกไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปสัก2จ้อนนะเจ้าแล้วก็ห่อให้เป็นสี่เหลี่ยมนะเจ้าหลังจากนั้นเราก็นำไปปิ้งนะเจ้าปิ้งประมาณสักเกินชั่วโมงอ่ะเจ้าเราจะเช็คโดยเราจะดูว่ามันแอปป่าได้ตีแล้วยังก็คือเรายกขึ้นมาดูนะเจ้าถ้าแบบมีน้ำหยดลงไปแล้วเนี่ยค่ะแอปป่าก็สุกแล้วเจ้า